Nike Zoom Fly ไม่ใช่รองเท้าวิ่งที่ทุกคนจะใส่ได้นักวิ่งหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำพูดนี้มาบ้างซึ่งก็จริงนะเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ไม่ได้เหมาะสมกับรองเท้าคู่นี้ถึงแม้ว่าตั้งแต่ Zoom Fly รุ่นแรกๆที่เปิดตัวใหม่ๆจะเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ทำผมและเพื่อนๆตื่นเต้นมากๆที่ได้สัมผัสมันแต่อนิจจาวาสนาของเรามันกลับไม่เท่ากันจากรุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้สำหรับผม Zoom Fly ยังไม่ใช่คำตอบสำหรับการวิ่งสไตล์ผมเฮ้ตายเถอะถึงแม้ว่ารองเท้าคู่นี้มันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีเจ๋งๆอย่าง Flyweave Upper แผ่นคาร์บอนที่ให้การตอบสนองสุดเร้าใจโฟม React ที่ให้ความหนักแน่นในการลงเท้าพร้อมสบายใจกับความทนทานที่จะได้รับหรือแม้แต่เส้นสายสไตล์สปอร์ตคาร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Zoom Vaporfly พร้อมกับดรอป 11 มม.แต่ก็นะบางทีสปอร์ตคาร์มันก็ไม่ได้เข้ากับบาทาของเราเสมอไปหลายๆคนเรียกร้องว่าเมื่อไหร่ผมจะรีวิว Zoom Fly สักทีก็อย่างที่เคยบอกครับถ้าผมไม่ได้ลองใส่ผมคงจะไม่สามารถมานั่งเทียนทำรีวิวได้เองเพราะท้ายที่สุดแล้วผมเองก็พบว่าผมไม่ได้เหมาะกับเจ้า Zoom Fly เอาซะเลยและนั่นก็เป็นเหตุผลนึงที่ผมปันใจให้กับรองเท้าสายมินิมอลอย่างซีรีส์ Zoom Pegasus มากกว่าที่จะเลือกสายดีดเด้งอย่าง Zoom Fly แต่เมื่อไม่นานมานี้กับงานวิ่งหนองคายมาราธอนที่ผ่านมาผมตัดสินใจทดสอบเจ้า Zoom Fly กับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเพื่อที่จะตอบตัวเองให้ได้ว่าแท้จริงแล้วผมจะร่วมวิ่งไปกับมันได้บ้างหรือเปล่านะผลที่เกิดขึ้นกับการทดสอบเป็นยังไงเหรอเพื่อนๆลองเดาดูสินี่คือรองเท้าวิ่ง Nike Zoom Flyและนี่คือเท้าผมมันมีสภาพเป็นอย่างนี้หลังจากวิ่งเสร็จบ้าจริงนี่มันราวกับเท้าดอกบัวของหญิงจีนโบราณที่ต้องทนทรมานกับความสวยงามเพียงภายนอกให้ตายเหอะและผมเชื่อเลยนะว่ารูปเท้าแบบผมเองถึงต่อจะให้อัพไซส์เพิ่มขึ้นอีก1ไซส์เต็มก็คงจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าซูมฟลายคู่นี้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าในช่วงของกลางเท้าจะถูกพัฒนาขึ้นให้มีความมั่นคงถูกใจกว่ารุ่นก่อนหน้านี้มากก็เถอะแต่เอานะไม่เป็นไรสำหรับใครที่ผิดหวังกับ Nike Zoom Fly เพราะวันนี้ผมมานำเสนอทางเลือกใหม่ๆที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆกันหลังจากที่เคยรีวิวรองเท้าอย่าง Salming Greyhound รองเท้าวิ่งจากสวีเดนที่มีจุดเด่นในความดีดเด้งไม่แพ้ Zoom Fly มาแล้ว Hoka One One Carbon X ที่ให้โอกาสคนหน้าเท้ากว้างได้พอมีที่ยืนบ้างในสายโฟมและคาร์บอน Ultra Torinที่ให้ความรู้สึกเด้งแน่นสุดฟินในขณะวิ่งหรือแม้แต่ New Balance Fuel Cell Propel ที่สุดแสนจะคุ้มค่าในราคาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมถึงได้แต่มาวันนี้ผมอยากเพิ่มตัวนี้เข้าไปให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากใส่ Zoom Fly แต่ให้ตายกลับไม่มีบุญเพราะเท้าบานกับรองเท้าคู่นี้ครับ Skechers Go Run Ride 8ไปชมกันครับนี่คือรองเท้าวิ่ง Skechers Go Run Ride 8 Hyper นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ Go Run นะครับก็เป็นรุ่นที่8แล้วนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จัดเต็มตามสไตล์ Skechers เหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีที่มากับรองเท้าคู่นี้นะครับก็ยังคงจัดเต็มเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Engineer Knit Upper นะครับที่มีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับ Traction ที่มากับรองเท้าคู่นี้นะครับก็ผลิตโดยบริษัท Goodyear นะครับบริษัทยางระดับโลกที่การันตีความทนทานแล้วก็การยึดเกาะอย่างแน่นอนสิ่งนึงที่ทำให้รองเท้าคู่นี้นะครับมีคาแรคเตอร์คล้ายๆ Zoom Flyคือเจ้ามิดโซของรองเท้าคู่นี้ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Hyperburst ทาง Skechers บอกว่าโฟม Hyperburst นะครับถูกผลิตโดย Super Critical Process นะครับก็เป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มความนุ่มเด้งนะครับแล้วก็เพิ่มความทนทานให้กับโฟมที่มากับรองเท้าคู่นี้ครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไอ้เจ้าความนุ่มเด้งที่ได้กับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับ Zoom Fly เลยนะครับผมก็มองว่าเจ้า Skechers ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถใส่ Zoom Fly ได้แต่ว่าอยากได้รองเท้าวิ่งที่มีลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ใกล้ๆกันด้วยความที่โฟมมันค่อนข้างหนานะครับผมคิดว่านักวิ่งที่ลงกลางเท้าปลายเท้าหรือว่าส้นเท้าเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์จากเจ้าโฟม Hyperburst รุ่นนี้ไม่มากก็น้อยครับอีกหนึ่งข้อดีของรองเท้า Skechers นะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนอินโซลได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนอินโซลให้เหมาะกับรูปเท้าของเราได้หรือใครที่ไม่ชอบใส่อินโซลนะครับก็สามารถถอดออกนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่กับโฟมที่มากับรองเท้าได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วโฟมที่มากับ Skechers เนี่ยก็มีความนุ่มสบายกำลังดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันมีการดันขึ้นมาหรือว่ารู้สึกว่ามันอาจจะยวบเกินไป
ถอดอินโซออกได้ครับสแต็กไฮท์ของโฟมด้านหน้านะครับสูง27มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังสูง33มิลลิเมตรนั่นหมายความว่ารองเท้าคู่นี้ดรอป6มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีดรอปกำลังดีนะครับไม่เตี้ยแล้วก็ไม่สูงจนเกินไป Skechers Go Run Ride 8 Hyper คู่นี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบานะครับมีคุชชั่นที่สูงนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการฝึกซ้อมระยะทางไกลๆได้ดีนะครับรวมถึงคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่สำหรับใครที่ใส่ซูมฟลายไม่ได้นะครับลองพิจารณาตัวนี้ผมว่าก็น่าสนใจรองเท้าคู่นี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อนักวิ่งที่มีเท้าเป็นแบบนูทรัลนะครับหรือว่าเท้าปกติฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเท้าแบนเท้าล้มนะครับก็อาจจะใส่รองเท้าคู่นี้ไม่ได้สบายเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะถอดอินโซออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอินโซที่เหมาะกับรูปเท้าของเราได้ก็ต้องพูดตรงๆว่าหลังจากที่ลองรองเท้าคู่นี้มาครับอย่างที่ผมบอกไปนี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใครใส่ซูมฟลายไม่ได้นะครับแล้วอยากได้รองเท้าที่ราคาไม่เกิน 4,000 ถ้าเกิดลองเช็คซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าตามช็อปของ Skechers เนี่ยอาจจะได้ราคาที่ลดลงมากกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าในราคาไม่ถึง 4,000 คุณก็จะสามารถวิ่งมันๆได้เหมือนกันนะครับมีความนุ่มเด้งแล้วก็ดีดนะครับอาจจะไม่ดีดจนพยศแต่ว่าผมเชื่อว่านี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆจากค่าย Skechers นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปเช็คคู่นี้ได้ครับ Skechers Go Run Ride 8 Hyper น่าสนใจครับโอเคครับและนี่ก็คือรีวิวของเจ้า Nike Zoom Fly 3คู่นี้นะครับรวมถึงเจ้า Skechers Go Run Ride 8 Hyper คู่นี้นะครับยังไงใครเคยใส่คู่นี้หรือว่าคู่นี้นะครับลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้งานของ2คู่นี้ต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงนะครับชอบคู่ไหนมากกว่ากันนะครับ Nike Zoom Fly 3หรือว่า Skechers Go Run Ride 8 Hyper โอ้ชื่อยาวเหลือเกินอย่าลืมนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่จะดีที่สุดแต่ว่ารองเท้าคู่ไหนเหมาะสมกับคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเหมาะสมทั้งด้านการเงินเหมาะสมทั้งด้านรูปเท้าเหมาะสมกับสไตล์การวิ่งของเพื่อนๆ นะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณดูได้นะครับคอมเมนต์มาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วติดตามกับผมเต้ยแวทุรันกับวิดีโอต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าสวัสดีครับ